17นาฬิกาแดดเปรี้ยงเลยนะทุกคนแดดเปรี้ยงมากเลยนะแล้วเพิ่มแสงนิดนึงเดี๋ยวไม่ชัดนะคะเปรี้ยงจริงๆตรงนี้ก็มีมะพร้าวเผามีน้ำมะพร้าวด้วยเผาเองนะทุกคนน้องเขาไม่ได้แสงตาลันสวรรค์ปีใหญ่กิโลละ50นี่คือบรรยากาศตลาดนะทุกคนตลาดสดมันสุรินทร์รอบเย็นเอามาลบยูนิตัวนี้นึกว่าไปซื้อหน่อไม้ไปยังไม่ได้กินเลยหน่อไม้ส้มทางเพื่อนฝั่งนี้ฝากขายด้วยตรงนั้นก็จะเป็นที่นวรัตน์ผัดไทยคุณน้องเส้นมาขายในตรงจุดนี้ด้วยนะผักเยอะนะวันนี้วันศุกร์ด้วยคนก็จะคึกคักน่าดูเลยนะทุกคนคึกคักเพราะว่าแต่เช้าเลยนะคะเราไลฟ์สด17นาฬิกา12นาทีโดยประมาณนะคนก็คึกคักน่าดูก็จะเริ่มคึกคักไปเรื่อยๆนะทุกคนจะเริ่มคึกคักไปเรื่อยๆจนถึงรอบเย็นเลยนะคะคึกคักไปเรื่อยๆนี่ค่ะเราได้คลิปตลาดหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็เอาบรรยากาศรอบนอกให้ชมกันอยู่ฝั่งนี้นะคนเดินเข้าเดินออกในตลาดในสุรินทร์นะคะกับข้าวราคาย่อมเยาผักถูกช่วงนี้ผักป่าผักสวนผักถูกมากช่วงนี้นะทุกคนเขาลุมอะไรอ่ะขลุมคนซื้อเยอะด้วยผักเก็ตสวยผักเก็ตสวยสวัสดีค่ะสวัสดี39ท่านด้วยนะคะอันนี้คือบรรยากาศตลาดสุขุมวิทนะคะลุงเขาก็จะมีพริกบ้านมาขายนะทุกคนพริกบ้านเนาะมันก็จะเน่าช้าหน่อยพริกบ้านสวยนะคะผักบ้านนะคะระวังขายตรงจุดนี้นะคะไปเดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งนู้นโอ้โหชมกำเท่าไหร่เบ้อเลยอย่างเงี้ยยี่สิบกับสิบค่ะเล็กสิบใหญ่ยี่สิบเหรอจ้าอันนี้ยี่สิบเหรอค่ะพี่น้องอันน้ำไม่ช้าค่ะ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 กำไงค่ะไม่ช้าชุดปีน้องอิ่มนิ่มอิ่มนิ่มจ้าอิ่มจนค่ะโอ้โหกำเพื่อเลยนะคนกำเล็ก10บาทนะกำใหญ่20บาทนะแต่วันนี้เรากินต้มยำปลาทูก่อนเดี๋ยวเราค่อยเช้าอมนี่เราเอาไปทอดไข่แล้วก็เอาไปลวกจิ้มน้ำพริกก็ได้นะทุกคนใหญ่ใหญ่เลยนะคะตำลึงตรงนี้เขาจัดเช่าดอกไม้รอทุกคนอยู่นะคะสวยๆนะคะสวยๆผักคุณภาพรอทุกคนทุกท่านอยู่ตรงจุดนี้นะคะอันนี้ก็จะมีหอยทรายด้วยหอยน่ารักนะหอยทรายสามสิบนะทุกคนน่ารักอยู่ตรงจุดนี้เช้าเรียบร้อยนะคะถุงกำก็มีบวกน่ารักมากเพื่อนกำละ10เลยครับยอดบวกบ้านเรานะของสวนของหัวของสวนบ้านเฮาด้วยจ้าค่ะฝากนะคะมีเก็บบรรยากาศให้ชมในตลาดรอบเย็นนะคะเดี๋ยวค่อยออกไปนะทุกคนไปมะม่วงนี่มันยอดเลยร้านด้วยค่ะแต่เวลามันคนเยอะนะทุกคนคนเยอะไปฟังนี้แดดแรงมากแดดแรงเมื่อวานฝนตกวันนี้แดดแรงนะทุกคนแรงมากเก็บบรรยากาศนะคะให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันนะคะในช่วงเย็นนะคะตรงนี้นะ